การณ์ในครั้งนี้เป็นคนจมน้ำเสียชีวิตนะครับเป็นสองสามีภรรยาไปทำมาหากินอยู่ที่ขอนแก่นแต่ว่าบ้านอยู่ที่มหาสารคามหายตัวออกจากบ้านไปหลายวันจนญาติๆก็ไปแจ้งความคนหายตำรวจก็ออกตามหาแต่จนถึงที่สุดแล้วพบว่าเสียชีวิตนะครับนี่เป็นนาทีที่กู้ภัยครับช่วยกันยกรถเก๋งสีขาวที่ผู้ตายขับกำลังจะกลับบ้านนะแต่ว่ามาเจออุบัติเหตุซะก่อนปักจมลงไปอยู่ในน้ำเกือบมิดคันนะครับโผล่ขึ้นมาเพียงแค่ท้ายรถเล็กน้อยเท่านั้นนี่ขึ้นมาจากลำห้วยวังโพนนะครับที่อำเภอโกสุมพิสัยมหาสารคามนี่ค่อยๆยกกันขึ้นมาใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงด้วยกันนะครับพอยกขึ้นมาได้ตรวจสอบด้านในพบศพของนางสาวศิริการอายุ26ปีแล้วก็สามีของเธอชื่อว่าคุณธีรวัฒน์อายุ30ปีคือก่อนหน้านี้ครับญาติเนี่ยตามหาผู้ตายทั้งสองคนแจ้งความก็แล้วประกาศตามหาก็แล้วเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยหายตัวไปตั้งแต่วันที่8กรกฎาคมหายตัวไปตั้งแต่วันที่8นะครับพอวันที่11เนี่ยทั้งสองคนเนี่ยจริงๆจะต้องไปส่งลูกที่โรงเรียนแล้วก็ขาดการติดต่อไปญาติก็เลยเอะใจเข้าแจ้งความคนหายก่อนเลยจนกระทั่ง5วันถัดมานะครับประมาณวันที่13กรกฎาคมพลเมืองดีแจ้งว่ามาพบรถสีขาวของผู้ตายอยู่ที่ใต้สะพานสภาพก็คือหงายท้องจมน้ำคุณลุงของผู้ตายนะครับบอกว่าทั้งสองคนเนี่ยเขาทำธุรกิจขายอาหารทะเลแล้วก็อาหารสดอยู่ที่ตลาดบางลำพูจังหวัดขอนแก่นคือทำมาหากินที่ขอนแก่นแต่ว่าทุกวันก็จะขับรถกลับบ้านที่โกสุมพิสัยมหาสารคามแต่ถ้าวันไหนเหนื่อยจริงๆติดธุระจริงๆกลับไม่ไหวเขาก็จะเปิดรีสอร์ทนอนที่ขอนแก่นถ้าคืนนั้นไม่ได้กลับบ้านก็จะโทรมาฝากญาติพี่น้องให้ช่วยดูแลลูกทั้งสองคนให้คนโตอายุ12ขวบคนเล็ก1ขวบ7เดือนตอนแรกที่ทั้งคู่หายไปเนี่ยญาติก็เข้าใจว่าอ๋อเขาคงทำงานจนเหนื่อยแล้วก็คงจะนอนอยู่ที่ขอนแก่นแต่มันหายไปหลายวันครับติดต่อมาที่ขอนแก่นก็หาไม่เจอหายไปหลายวันก็เริ่มเป็นห่วงก็เลยไปแจ้งความคนหายและสุดท้ายก็พบว่าเขาจมน้ำเสียชีวิตครับวันที่8ที่เขากลับบ้านแล้วไม่มาไม่กลับบ้านนี่เราเข้าใจว่าเขาอยู่ที่ขอนแก่นเขาดูศพแล้วเด็กพยายามจะออกจากรถอยู่ตะเกียบตะกายตะเกียบตะกายอาจจะเป็นว่าเราออกไม่ได้พยายามถีบกระจกอะไรใช่ครับคือคนเวลาตกและที่มันน่าเศร้าใจก็คือว่าคุณผู้ชมครับวันที่มาพบศพตรงกับวันคล้ายวันเกิดของลูกชายคนเล็กด้วยแล้วดูนะฮะระยะทางอีกแค่3กิโลเมตรก็จะถึงตัวบ้านแล้วแต่ว่าทั้งคู่มาประสบอุบัติเหตุแล้วก็พุ่งตกลงไปในน้ำซะก่อนนะครับเป็นเรื่องที่สะเทือนใจมากๆตำรวจบอกว่าหลังจากที่ญาติมาแจ้งความคนหายเนี่ยเขาก็ไปแกะรอยจากสัญญาณโทรศัพท์มือถือแล้วก็ไล่เช็คภาพวงจรปิดนะครับตรงจุดเกิดเหตุเนี่ยเห็นบอกว่าเป็นทางโค้งแล้วก็มีหลุมข้างทางโดยเฉพาะบริเวณคอสะพานเนี่ยมันจะมีรอยเฉี่ยวชนส่วนด้านหน้าตัวรถเนี่ยไม่มีรอยกระแทกนะครับแต่ว่าหลังคายุบก็เลยมีการสันนิษฐานกันว่าเนี่ยหลังคายุบแบบนี้นะฮะเป็นไปได้ไหมที่ผู้ตายอาจจะหลับในพอหลับในก็เลยเสียหลักแล้วก็พลิกคว่ำก่อนที่จะพุ่งตกลำห้วยตรงจุดนี้ชาวบ้านในพื้นที่ก็บอกนะครับบอกว่าทางนี้จริงๆมันเปลี่ยวนะไฟส่องสว่างมันก็ไม่ค่อยจะเพียงพอถนนมันก็เป็นแอ่งเป็นหลุมด้วยชาวบ้านเนี่ยเคยขี่มอเตอร์ไซค์ตกห้วยตรงนี้มาแล้วด้วยเพราะฉะนั้นดูเหมือนว่าจะรู้ว่าจุดตรงไหนมันควรจะปรับปรุงแก้ไขฝากหน่วยงานในพื้นที่ช่วยไปจัดการด้วยนะครับก็กลัวว่าเหตุการณ์แบบนี้มันจะเกิดขึ้นอีกเพราะช่วงนี้มันหยุดยาวคนเดินทางเยอะแล้วฝนก็ตกด้วยคนขับขี่เองก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังกันด้วยเนาะถนนอาจจะลื่นนะคะคุณผู้ชม